ลิปนี้สามพลัดจะพาทุกคนไปวาร์ปสรุปเนื้อเรื่องละครพรหมลิขิตแบบรวดเดียวตั้งแต่ต้นจนจบแบบช้ำๆกับมหากาพย์ละครความรักข้ามภพชาติที่นำแสดงโดยพระนางเบลล่าราณีแคมเปญและโป๊ปธนวัฒน์วัฒนภูติที่ตอนนี้โด่งดังถูกพูดถึงกันทั้งประเทศพรหมลิขิตในส่วนของโลกอดีตยังคงปูถึงเรื่องราวในยุคที่คุณหลวงนารายณ์สิ้นพระชนม์และผลัดเปลี่ยนสู่ยุคของคุณหลวงเพชรราชาขึ้นครองราชเรื่องราวของหญิงสาวที่หลุดไปอยู่ในโลกอดีตสมัยอยุธยาไปพบกับชายหนุ่มรูปงามคนแปลกหน้าสองคนที่เพิ่งพบเจอกันแต่กลับรู้สึกผูกพันกันอย่างไม่ทราบสาเหตุหรือจะเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้เขาและเธอได้กลับมาพบกันและจะไม่มีวันพรากจากกันอีกชั่วนิรันดร์พุทธานสาวน้อยผู้ชื่นชอบการจัดสวนชีวิตของเธอต้องประสบกับความสูญเสียเมื่อพ่อแม่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตตอนเธออายุได้8ขวบพุทธานต้องอยู่ในความดูแลของวิภาวีผู้เป็นป้าเมื่อเติบโตขึ้นโชคชะตาเหมือนจะลิขิตเธอไปยังอดีตชาติที่เธอผูกพันวันหนึ่งระหว่างที่พุทธานกำลังจัดสวนที่ไซงานอยุธยาคนงานขุดพบหีบโบราณลึกลับเธอตัดสินใจเปิดหีบกล่องนั้นข้างในมีสมุดข่อยโบราณถูกเก็บไว้ทันทีที่เธอสัมผัสสมุดข่อยก็เกิดแสงสว่างวาบและร่างของเธอก็หายไปลับตาย้อนกลับไปยังสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยคุณหลวงไทสะหมื่นมหาฤทธิ์ลูกคุณหญิงการเกตหรือเกสุรางกับออกยาวิสุทธสาครเห็นแสงประหลาดผุดขึ้นมาจากดินจึงขุดดูก็ได้เจอกับหีบโบราณเช่นเดียวกันเมื่อเปิดดูก็เจอคัมภีร์กฤษณกาลีสมบัติล้ำค่าของตระกูลทันทีที่หมื่นมหาฤทธิ์เอามือแตะสมุดข่อยท้องฟ้าก็พลันมืดมิดเกิดแสงสว่างวาบอีกครั้งร่างของสาวแปลกหน้าหรือพุทธานก็ปรากฏกายขึ้นตรงหน้าพุทธานเชื่อว่าสมุดข่อยในมือหมื่นมหาฤทธิ์จะพาเธอกลับบ้านได้จึงพยายามแย่งคืนมาจนเกิดเรื่องวิวาทยายกุยและแม่กลิ่นผู้เป็นหลานสาวออกมาห้ามยายกุยพาพุทธานไปอยู่ด้วยเพราะฝันเห็นชีปากขาวเพราะยายกุยเชื่อว่าพุทธานคือนางฟ้านางสวรรค์ที่เคยฝันถึงว่าจะมีคนฝากมาให้ดูแลจึงสร้างความไม่พอใจให้กับแม่กลิ่นที่เห็นหน้าพุทธานครั้งแรกก็รู้สึกจงเกลียดจงชังเธอโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อพุทธานฟื้นขึ้นมาก็ต้องตกใจอีกครั้งที่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ในจุลศักราชที่1070จึงแสดงอาการประหลาดจนแม่กลิ่นคิดว่าเธอนั้นวิปลาสกิริยาเหมือนคนบ้าเมื่อหลุดมาอยู่ในโลกอดีตแล้วชีวิตก็ต้องดำเนินต่อพุทธานพยายามเอาตัวรอดใช้ชีวิตในที่ที่เธอไม่คุ้นเคยด้วยการปลูกผักทำสวนค้าขายหาเลี้ยงชีพและพยายามหาวิธีเอาสมุดข่อยคืนจากหมื่นฤทธิ์เพื่อจะได้กลับบ้านจนเกิดเหตุการณ์ที่ต้องได้พบเจอกันบ่อยครั้งเดี๋ยวคุณเอามาหรือเปล่าคะสมุดข่อย1สมุดเฉยๆอีก1และในที่สุดเธอได้เจอกับเกศุรางหญิงที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับพุทธานเมื่อเจอหน้ากันต่างฝ่ายต่างรู้สึกคุ้นเคยราวกับเคยอยู่ร่วมกันมาเมื่อได้พูดคุยสืบสาวราวเรื่องก็ได้ความว่าพุทธานนั้นหลุดมาจากโลกปัจจุบันเหมือนเกศุรางและทั้งสองนั้นเป็นญาติห่างๆกันเราเป็นญาติกันนั่นเองเกสุรางชวนพุทธานไปบ้านทุกคนให้การต้อนรับเธออย่างดียกเว้นคุณหญิงจำปาเพราะไม่อยากให้หมื่นมหาฤทธิ์ชอบพอกับพุทธานพ่อเลยค่ะอย่าแสดงอำนาจมากนักเลยเราก็เป็นคนเหมือนกันเป็นผู้ใหญ่ไม่เมตตาผู้น้อยบ้างเลยหรือแต่อุปสรรคใดก็มีอาจขวางกั้นพรมที่ลิขิตให้หมื่นมหาฤทธิ์และพุทธานได้มาพบพานกันแม้ทั้งคู่จะมีท่าทีขิงก็ราขาก็แรงกันในช่วงแรกแต่ความรักก็ก่อตัวขึ้นกลางใจทั้งสองโดยไม่รู้ตัวเมื่อความรักก่อตัวอุปสรรคก็ตามมาอีกมากมายสุดท้ายพรมลิขิตจะลิขิตให้ทั้งคู่ได้ลงเอยกันหรือไม่พุทธานจะได้กลับไปยังโลกปัจจุบันไหมก็ต้องมาลุ้นกันค่ะติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นดูละครพรมลิขิตย้อนหลังแบบจัดเต็มครบทุกตอนไม่มีสะดุดอารมณ์ได้ที่3 Plus ดูฟินๆแบบไม่มีโฆษณาขั้นมาเป็นครอบครัว3 Plus พรีเมียมกันเลยจ้าอ๋อเจ้า